ซึ่งจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นในประเทศจีนพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะทำงานอยู่ในตลาดหรือว่ามีประวัติเดินทางไปที่ตลาดเซาเทน่าซีฟู้ดมาร์เก็ตนะครับในเมืองอู่ฮั่นซึ่งตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่มีการค้าสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกไก่ฟ้างูเครื่องในกระต่ายแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆขณะนี้ครับตลาดดังกล่าวเนี่ยได้มีการเข้าไปจัดการด้านสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมและก็ปิดไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมา ด้านกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะครับได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาประกอบด้วยการคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางจากอู่ฮั่นรวมถึงมีการควบคุมโรคติดต่อรองประเทศในสีสนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนรณภูมิตอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ร่วมกับระบบทางเดินหายใจและก็มีประวัติการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น รวมทั้งครับการเฝ้าระวังในชุมชนโดยให้ความรู้ประชาชนเมื่ออ่เมืพบนักท่องเที่ยวเดินทางจากพื้นที่ระบาดของโรคมีอาการไข้ร่วมกับระบบทางเดินหายใจให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่นะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปแจ้งที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1422ได้เลยครับ มาดูเรื่องของเส้นทางการบินนะคะจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยซึ่งแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งเส้นทางที่หลายคนก็จะมีการติดตาแล้วก็จับตามมากเป็นพิเศษซึ่งสายการบินตรงมาที่สนามบินสุวนณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตนะคะก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง30นาทีถึงกรุงเทพมหานครตามปกติแล้วจะมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยว,วันล,ละหนึ่คนค่ะ และคนไทยก็จะเดินทางไปประเทศจีนนะคะต่อปีเนี่ยปีละประมาณ7 0 0 0 0 0คนและอยู่อาศัยในประเทศจีนประมาณ1 2 0 0 0คนโดยเป็นนักเรียนนักศึกษาประมาณ2ใน3ซึ่งเมืองอู่ฮั่นมีนักศึกษาไทยไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยส่วนคนจีนเดินทางมาจากประเทศไทยขออภัยค่ะส่วนคนจีนเดินทางมาประเทศไทยปีละประมาณ10ล้านคนจากประชากรประมาณ1,400ล้านคนค่ะ มาดูวิธีป้องกันตนเองกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศจํากัดการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวแต่ถ้าใครจะเดินทางก็ต้องทําตามคําแนะนํากันหน่อยนะฮะก็คือระหว่างเดินทางเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ท,ที่แออัดหรือว่าสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษและก็ไม่ไปเข้าใกล้นะฮะผู้ป่วยที่มีอาการไอาจาม หากเลี่ยงได้ก็ต้องสวมใส่นหน้ากากอนามัยในการป้องกันรวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์มีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือว่าตายหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกหมั่นที่จะล้างมือให้สะอาดอ,อยู่เสมอนะครับด้วยน้ําและสะบู่แล้วก็ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นนะครับไม่จะเป็นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ําผ้าเช็ดตัว และที่สําคัญครับหลังเดินทางกลับถึงไทยภายใน14วันถ้าเกิดกลับจากประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเรามีอาการไข้มีระบบทางเดินหายใจแปลกประหลาดไปไม่ว่าจะเป็นไอเจ็บคอมีน้ำมูกเหนื่อยหอบแบบนี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางก็จะช่วยเราได้นะครับ